แม่หญิงบุ๋มนะครับเจ้าของดวงตาคมหวานปานลูกตาลเฉาะครับมีฉายานะครับเป็นมือปืนสายโหดณ8ริ้วครับผมเป็นเมืองเล็กๆนะครับผมใกล้กรุงนี่เองนะฮะแห่งลุ่มน้ำบางปะกงนะฮะบอกเลยว่าคนนี้กล้าอึดบึกบึนครับแถมช่างสวยงามเมียจ๋าเมียเดินเฉิดฉายเลยนะเมียนะดูสิเมียคนที่หนึ่งผมเอวบางล่างน้อยพบกับนะครับแม่ครูอิสรีนะครับผมเจ้านาทีศรีทันดรณลำน้ำแม่ยมแห่งเวียงโกสัยนะครับมีแพะเมืองผีและคุ้มเจ้าหลวงอีกทั้งผ้าจกเมืองรองนะครับผมเป็นแหล่งขึ้นชื่อของเมืองแพร่นะครับออกมา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 ออกมาชุดฟ้าสวยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งท่านนะครับผมนั่นก็คือคุณพัทรมาศกัลยาณมิตรหรือน้องโอนะครับผมเลขา GM เซ็นทราโฮเทลครับมีซบกันด้วยนะครับผมคนนี้นะครับเป็นว่าที่คุณหญิงพันธุยานายพลนะฮะคุณแม่ยังสาวของกับแม่นายธัญรัตน์แห่งร้านสีเหลืองที่เลียระยองครับผมเชิญโชว์ตัวเลยแม่เมียน้องเป็นหญิงงามชาวยโสธรนะครับเดิมชื่อครับเพื่อนพ้องน้องพี่เรียกขานอย่างดูดีว่าหญิงต้อยนั่นเองหนึ่งเดียวซุปเปอร์โอท็อปแห่งจังหวัดปทุมธานีเลยครับวันนี้เป็นเจ้าของเสียงเพลงนะครับผมที่แสนจะไพเราะก็คือท่านหญิงนิทารัตน์แห่งทุ่งบางบัวทองครับชื่อแฟนของเธอนะครับคือมะมีมาในชุดสีชมพูหวานแหววนะฮะคนนี้ไม่ใช่ใครครับท่านก็คืออาจารย์เอผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเป็นด็อกเตอร์ที่หน้าหวานตาคมผมอยากโศกมองโลกในแง่บวกใจถึงพึ่งแรงฤทธิ์ครับผมหญิงน้อยเราพิราชณวังสิริวุฒิครับเป็นผู้ที่มีความงามมีเสน่ห์น่าหลงไหลแม้นชายใดได้พบเจอจะต้องหลงเธอจนหาทางกลับบ้านไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะฮะอาชีพของเธอครับผมเป็นนิติกรรถไฟฟ้าว่าความให้เพื่อนหญิงไม่สูงสิงสิ่งราวชอบชะม้ายชายเมียมีค่าปรบมือสักหน่อยกันเถิดนะให้อีกเมียสิบสองโหแม่เมียพี่ทั้ง12คนทั้งงามใช้ไหลกันยิ่งนะนั่นนั่นปืนแม่นนะก็เข้าใจนะออกมานั่งแห้งตั้งนานเนาะโอ้ยโอ้ยโถงอนงอนงอนโถยังไงก็ยกให้เป็นเมียใหญ่เมียเบิ้มนะเมียคนแรกเนี่ยพี่อยากจะได้ยินเสียงเจ้าสักนิดหนึ่งได้ไหมพูดอะไรก็ได้ออกมาหัวใจโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะก่อนเลยค่ะ
คือว่าโอ๊ยตายเลยใครเอาไทลินอลให้ข้าพเจ้าทีไม่น่ามีเมียเยอะขนาดนี้โอ๊ยจะหุ้ยหุ้ยน้องอย่าทำเยี่ยงนี้แค่นี้เสร็จพี่ก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วไม่หรอกเมื่อคืนไม่ใช่ของน้องตายแล้วเอาละเริ่มแย่งกันไม่ต้องตีกันไม่ต้องตีกันใจเย็นๆเดี๋ยวแบ่งเท่ากันทุกคนเอาอย่างนี้เสด็จพี่นะคะวันนี้สัญญาแล้วว่าเป็นของน้องนะเพคะเสด็จพี่รู้สึกว่าเล่นงานนี้รู้สึกโดนลวนลามแต่ไม่เป็นไรเนาะแต่ละท่านละท่านตอนรุ่นเดียวกับแม่พี่ทั้งนั้นแล้วเสียดายเสียดายผ่านพื้นผ้างานสารใจครับกับสหายสวยใสวัยกำหนัดคกลุกซิ่วและคณะในนามของสโมสรโรตารี่กรุงเทพสยามมินถิ่นไทยขออนุญาตนะครับผมใช้พื้นที่เวทีนี้ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพนะครับผมให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่ด้วยฟรีคอนเสิร์ตกับลิเกวัยทีนตามแต่กำลังศรัทธาของทุกท่านนะครับผมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์ดั้งเดิมของไทยให้คงอยู่ตราบนานเท่านานครับผมและก็เป็นการต่อลมหายใจให้กับผ้าทอได้สืบสานภูมิปัญญาไทยให้โลกระบือการจัดซื้อรถกู้ชีพได้นะครับผมมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยแล้วแต่กำลังศรัทธาของทุกท่านครับเอาละครับนางยักษ์เริ่มร้องหาผัวแล้วครับผมขออนุญาตรับรางวัลสักครู่นะครับไอเหมือนต้องเวทมนต์ให้มัวมองแล้วเลือบตาแลมองแม่มิ่งมิดขอชื่นชมเฉิดชายอยากใกล้ชิดยังกายสะกิดไปไกลใจไม่กลัวและพิภูสติที่ตั้งใจยับยั้งยืนอยู่หดหู่ไม่หายแล้วเลี้ยวมองแม่แอบนองคานเกิดรักใครแม่สามวัยใจพวงอาจนงนางขออีกเข็มขออีกเข็มย้ำๆเดี๋ยวจะลืมนางยักษ์เป่ามนแล้วครับรถสิทธิ์จึงต้องด้วยมนของนางยักษ์ด้วยต้องเวทมนต์ด้วยนางนวลน้องอยากประคองเคียงคู่อยู่ไม่หายขออีกเดียวได้จะไม่ขอรักใครเท่าอกแม่คุณน้องนางจ๋าอย่าห่างพี่นะจ๊ะพี่หอมแก้มซ้ายข้างขวาพี่อบพี่ต้องหอมแก้มซ้ายแก้มขวาใช่ไหมจ๊ะก่อนจะหอมน้องหลับตาก่อนได้ไหมจ๊ะพี่รู้สึกอายหลับน้องก็ไม่เห็นอะไรของพี่เอ้น้องอยากจะเห็นอะไรของพี่หรือน้องเจ้าขอเป่าอีกทีโอ้โหเป่ารอบคุณนะครับบุญครับอ
ขอใช้เวลาตรงนี้สักครู่นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเตรียมตัวมาเลยนะเดี๋ยวได้เจอกันแล้วจะได้แต่งหน้าแล้วก็มีผ้าไหมเขามีผ้าเอามาขอบคุณครับผ้าโพกหัวขอบคุณนะครับผมไม่แน่ใจที่บ้านมันจะในนามของข้าพเจ้าเจ๊จะกลับโลกรถเสแล้วเพราะว่าเป็นลูกของแม่เผาเราก็ท่านพ่อรถสิทธิ์ขอบคุณนะครับนะครับจากรายการ The Golden Song นะครับซึ่งน้องโตโต้ได้ขับร้องเพลงนะครับร่วมในอัลบั้มนะครับเป็นหนึ่งซิงเกิลนะครับจากทางช่องวันและรายการ The Golden Song ขอบคุณครับไม่ใช่ของผมขอบคุณนะครับพบคือสายเลือดโพกอุตสัตว์รถสิทธิ์ที่เกิดจากนาง12บัดนี้เติบโตขึ้นมาเป็นใหญ่เขาสงสารผู้เป็นแม่และก็ป้าป้าที่ต้องกลายเป็นหญิงตาบอดอนุรักษ์